ก็อันนี้นะครับหลังจากผมตุนไปได้ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมได้หัวแซลมอนสดๆมานะครับผมก็เลยจะนำมาทำเมนูหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วนะครับซึ่งต้องบอกว่าง่ายมากๆนะครับแล้วก็สูตรนี้เนี่ยผมทำกินกับที่บ้านเป็นประจำนะครับจะมี1วัตถุดิบนะครับที่อื่นไม่ใส่แน่นอนนะครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยใส่ทำให้มีความกลมกล่อมแล้วก็อร่อยมากๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวนะครับหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นหัวปลาแซลมอนนะครับเลือกหัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็วันนี้เนี่ยมันจะมีติดตัวก้างมาด้วยนะครับผมก็จะใส่ลงไปด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความหวานหอมอร่อยนะครับแล้วก็ตัวหางปลาแซลมอนนะครับผมก็จะใส่ลงไปด้วยนะครับเพราะว่ามันทำให้มีความอร่อยแล้วครับแล้วก็เนื้อมันก็ยังกินได้นะครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนำไปล้างทำความสะอาดนะครับนำเหงือกออกนะครับแล้วก็ผมตัดแยกส่วนแบบนี้นะครับเวลากินก็จะได้กินได้ง่ายนะครับส่วนหัวใหญ่อันนี้ใครจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมจะไม่ตัดนะครับก็คือจะเอาไว้แบบนี้เลยถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนผสมของผักนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับแครอทนะครับนำมาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นโคนต้นหอมนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็ได้แล้วก็ถัดมานะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นขิงนะครับตัวนี้ก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับแล้วก็สูตรของบ้านผมนะครับจะใส่เผือกลงไปด้วยนะครับเผือกอันนี้ก็หั่นเป็นเต๋าๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็เตรียมไว้ที่ใส่เผือกเนี่ยมันจะให้อารมณ์แบบมันๆแล้วก็มีความน้ำข้นๆนะครับนะมันก็จะอร่อยไปอีกแบบหนึ่งมันจะคล้ายๆอารมณ์หัวปลาต้มเผือกนะครับแต่ว่าถ้าเผือกเนี่ยใครไม่ชอบตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับพอดีมันเป็นสูตรของที่บ้านผมเองคือผมชอบใส่แล้วก็ทำแบบนี้ประจำนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับจากนั้นก็มาเริ่มตั้งหม้อเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นหม้อดินนะครับใครไม่มีก็สามารถใช้เป็นหม้อปกติเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใส่เป็นน้ำซุปปลานะครับลงไปนะครับใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็สำหรับน้ำซุปปลานะครับถ้าเกิดว่าใครไม่มีนะครับสามารถใช้เป็นตัวน้ำซุปไก่ได้น้ำซุปไก่ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นตัวน้ำเปล่าก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่น้ำซุปปลาเข้มข้นผสมกับน้ำเปล่าลงไปนะครับอันนี้ใส่ลงไปประมาณนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็ให้ตั้งไฟได้เลยนะครับอันนี้ผมเปิดไฟกลางนะครับจากนั้นนะครับก็ไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะครับเราจะใส่นะครับตัวผักหรือว่าเครื่องทุกอย่างของเราลงไปเลยนะครับก็คือจะมีหอมใหญ่แครอทขิงนะครับต้นหอมแล้วก็เผือกลงไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะปรุงรสด้วยตัวซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าตัวโชยุนะครับใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะก่อนนะครับจากนั้นก็ตามด้วยมิรินนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะอันนี้เหลือนิดนึงผมใส่ไปเลยกันประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับตัวมิรินเนี่ยก็จะใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ความกลมกล่อมนะครับแล้วก็มันจะมีความหวานนิดๆนะครับเห็นไหมครับว่าใส่ไปแล้วตัวน้ำมันจะเริ่มมีความดำนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะตามด้วยผงฮอนดาชินะครับหรือว่าผงน้ำซุปปลาแห้งนะครับเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็อร่อยกลมกล่อมนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะขาดความเป็นแบบญี่ปุ่นนิดนึงนะจากนั้นนะครับผมก็จะตามด้วยเกลือป่นนะครับ อันนี้ใส่ไปประมาณ1ช้อนชานะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับอันนี้ใส่ลงไปประมาณ5นะครับช้อนชานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองชิมรสดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งให้รสมันจัดมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเคี่ยวไปสักพักใหญ่ๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวผมจะเติมตัวโชยุไปอีกนิดนึงนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับพอดีผมว่าสีมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่จากนั้นนะครับพอสังเกตว่าน้ำมันใกล้ๆเดือดนะครับผมก็จะเริ่มใส่ปลาลงไปนะครับเริ่มจากใส่ตัวก้างหรือว่าหางมาลงไปก่อนนะครับใครจะต้มแต่หัวอย่างเดียวนี้ก็ได้นะครับสังเกตว่าผมจะยังใส่น้ำไม่เยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวกับแก้มมันลงไปเลยนะครับคือหลายๆคนสงสัยว่าใส่ตอนน้ำยังไม่เดือดเนี่ยมันจะคาวไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่คาวนะครับเพราะว่าถ้าเราล้างตัวปลาแซลมอนดีนะครับมันจะไม่คาวเลยนะครับมันจะยิ่งทำให้ตัวหัวปลาต้มซีอิ๊วของเรานะครับมีความหอมด้วยซ้ำนะครับจากนั้นก็รอให้มันเดือดก่อนนะครับจากนั้นนะครับพอน้ำมันเริ่มเดือดนะครับให้เราช้อนฟองออกนะครับแล้วก็หรี่ไฟนะครับเหลือไฟอ่อนๆเลยนะครับตักน้ำมันราดบนหัวปลาด้วยนะครับตอนนี้มันยังจะดูแน่นๆอยู่มาเดี๋ยวเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับผักมันจะหดลงนิ่มลงนะครับมันจะทำให้มันจมลงไปเองนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับค่อยๆเคี่ยวมันไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าผมใช้หม้อดินเนี่ยมันอมความร้อนนานนะครับมันอาจจะใช้เวลาเคี่ยวไม่นานมากนะครับจากนั้นนะครับพอช้อนฟองออกจนเริ่มหมดนะครับผมจะปิดฝาไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเคี่ยวหรือว่าตุ๋นมันไปเรื่อยๆนะครับประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากผมตุ๋นไปได้ประมาณชั่วโมงแล้วนะครับนี่ชั่วโมงกับอีกนิดๆนะครับนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับก็ตัวรสชาตินะครับให้เราลองชิมดูนะครับถ้าเกิดว่ามันจืดไปหรือว่าไม่หวานเนี่ยสามารถเติมโชยุได้นะครับนี่น้ำมันก็จะเป็นสีดำๆแบบนี้นะครับนี่ก็ใช้ได้และกลิ่นหอมมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะชิมตัวก้างมันก่อนละกันนะครับต้องบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมหอมหอมมากๆเนี่ยตัวเผือกมันก็จะแบบมีความนุ่มๆนะครับต้องบอกว่าเผือกที่มันตุ๋นอย่างเงี้ยอร่อยมากนะครับเนี่ยตัวผักเนี่ยนุ่มแล้วนะครับเนี่ยก็เวลากินก็ตักอย่างนี้นะครับนี่เอาน้ำมันราดนิดนึงตัวนี้สามารถกินกับข้าวได้นะครับหรือว่าจะกินเปล่าๆเล่นๆก็ได้อันนี้ผมไม่ได้ทำรสจัดมานะครับอันนี้ตัวก้างมันนะครับเนี่ยเนื้อมันหลุดลุ่ยออกมาเลยหอมมากเราก็กินกับตัวเผือกของเรานะครับคือแบบมันเข้าเนื้อไปแบบหอมตัวเนื้อปลาก็มันนุ่มอยู่นะครับแต่ว่าที่ได้เพิ่มมาเนี่ยมันคือเป็นกลิ่นซีอิ๊วกลิ่นพวกผักต่างๆที่เราตุ๋นนะครับอร่อยมากตัวนี้เนี่ยกินกับข้าวได้นะครับหรือว่ากินเล่นก็ได้อร่อยมากๆยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ